สุขปราสาทหินพิมายตำนานมวยไทยและก็เป็นลูกชายของสุริยาปราสาทหินพิมายนะครับเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่เอเธนใช่ครับรวมไปถึงเจ้าของเหรียญเงินที่ปูซานก็เลยนี่แหละครับเป็นที่มาของชื่อปูซานใช่ครับเอเชียนเกมที่ปูซานนะครับเกาหลีใต้21กับ22ปีครับสูงๆนี่ปูซานสูงกว่าเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยต้องบอกว่าชื่อชั้นเนี่ยพอๆกันแสนเชิงน้อยนี่ก็ดังมากับในศึกเชฟบุญธรรมครับก็เจอพวกแสนพลสอสมหมายเจอกับสุขสวัสดิ์มาแล้วครับขณะที่ปูซานนี่ก็เคยขึ้นไปเจอพวกทักษิณเล็กมาแล้วนะครับซ้ายดูใบใสๆเชิงน้อยแสนเชิงน้อยอย่างที่คู่ชายว่าไปครับเคยปะทะกับแชมป์อีซูซูเขาล่าสุดนะใช่ครับตอนที่เขาเองก็จะหายไปนะครับในช่วงสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็ขอกลับมาอีกครั้งนึงครับในรูปแบบมวยคาดเชื่อครับเดี๋ยวดูว่ายังคงความโหดเหมือนเดิมหรือเปล่าครับทางด้านแสนเชิงน้อยที่ปูซานในประเภทจังหวะฝีมือนะครับแข่งหนักศอกคมครับสายตาดีเคยต่อยในรายการไทยไฟใหญ่ไปแล้วด้วยนะครับเมื่อ6เดือนที่แล้วไทยไฟหลวงปู่ทวดครับครั้งนี้กลับมาไทยไฟลีกครั้งแรกเอาละครับยกแรกเริ่มเลยเดินทางมาถึงคู่ที่3ของวันนี้นะครับ67กิโลกรัมครับซุปเปอร์ไฟคาดเชือกครับแหมพยายามหันไปที่หน้าขาครับไม่จักรจี้ครับพร้อมกับถีบกลับไปครับปูซานพักชายกันหนักก่อนนะครับดูมีหมัดซ้ายและแข้งซ้ายครับที่เรียนไปครับว่าประเภทแข้งจัดอยู่แล้วนะครับปูซานแข้งชิงน้อยนี่แต่ก่อนก็มวยเข่าครับประเภทขุนเข่าจอมฟัดครับนี่ฮะแต่ว่าไฟนี้นี่ปรับมามีหมัดด้วยนี่หมัดขวาหมัดขวาชักจะเลอะทำงานแล้วแม่โอ้อีกคนได้รูปร่างได้ฉาบฉวยครับส่วนอีกคนพยายามแบกหมัดประเคนเข้าหาหนักๆครับโดนไม่โดนเอายังไม่โดนครับหมัดหลุดปุ๊บมีเจาะล่างครับมาเป็นไม้คู่แบบ1 2โอ้หมัดซ้ายครับจิ้มมาตรงๆของปูซานแสงเชิงน้อยนี่เดินแล้วก็เล็งเก่งกำปั้นเข้าหาครับแต่เจอถีบลูกนี้ครับมอนยันหลักแล้วครับเจอประเภทจอมฝีมือนี่ก็ต้องทุ่มกำลังมากขึ้นเหรอครับนี่ครับสายตานี่หลบหลีกสุริยาเนี่ยตอนต่อยมวยสากลสมัครเล่นในรุ่นใหญ่นะครับรุ่น75กิโลกรัมโอ้โหดูครับแม่จังหวะเหวี่ยงของแสนเชิงน้อยครับอันตรายนะครับเนี่ยไม่ใช่งานง่ายของปูซานแน่ครับจะมากินง่ายๆขวาเตะจ่อไปครับอยากกระพริบตาอย่างเดียวครับหมัดกันหนักครับแสนเชิงน้อยแต่ตอนนี้หมัดยังไม่โดนครับโดนเตะมาก่อนอย่าเข้าไปครับบังหน้าบังตาไว้แน่นๆนะครับกาดนะครับขวาเตะเจาะล่างค่อยๆเลาะค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆครับเจอซ้ายยาวๆครับของปูซานนี่ครับโอ้โหสลับเข่าลอยเลยครับผู้ชายจังหวะที่ไม่ทันตั้งตัวครับมาทันทีเหมือนกันครับโจมตีด้วยความเร็วครับดูปูซานนี่มาด้วยแผนการชกค่อยล็อกค่อยเล็มไปครับซ้ายเอาครับมีหมัดตัดลำตัวแล้วแต่ว่าทางแสนเชิงน้อยนี่ไม่สนเลยครับหมัดง้างหน้ากลัวนะแสนเชิงน้อยเนี่ยหรือเพราะขวาหลังครับเดี๋ยวถ้าโดนหนึ่งจังๆนี่ครับเดี๋ยวได้เรื่องครับนี่ครับเนี่ยเริ่มจะจับเป้าลำตัวได้แล้วโอ้แต่ข้างบนจะไม่ยอมให้โดนเลยครับสายตายังดีนะครับจังหวะหลบหมัดของปูซานส่วนแผนการหมัดของแสนเชิงน้อยก็เนี่ยครับมีทั้งลำตัวทั้งใบหน้าหมัดซ้ายหมัดขวามาแล้วในครับบิดมาแล้วหมดยกแรกครับครับกลับมาที่ไทยไฟอารีน่านะครับรับชมกันต่อครับมวยคู่ที่3ครับปูซานในซ้ายครับนี่ต่อยแหวกกาดไปครับในช่วงต้นแล้วเข่าลอยครับแหมยังห่างไกลกับเป้าเหลือเกินมาดูจังหวะลุกไล่ครับตัดลำตัวแล้วก็ขึ้นบนครับแล้วเป็นอย่างไรขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนาสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Beat Active by Tech บุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับอ่ะยกที่2ครับยกนี้นี่ปูซานครับจะทำอย่างไรครับเพราะว่าเห็นแล้วนะครับว่าแสงเชิงน้อยนี่ลำหักลำโค่นดีเหลือเกินครับแม่เอาเดินไปตัดลำตัวอีกคนก็มีข่าวมาโอ้เอาแล้วครับแม่ชักจะย่อเหมือนกันโอ้เพิ่มความดุดันมากขึ้นครับแสงเชิงน้อยโอ้โหทั้งดุดันแล้วก็ทั้งหนักจริงๆครับแม่ดูครับควักตาเอาขวางไว้ขวางไว้พยายามควักไว้เออแหมมือก็พยายามขวางไว้ด้วยครับข้างบนครับเตะมาต่อยมาครับปูซานดักแทงเล่นฉาบช่วยตีหัวเข้าบ้านหมุนออกนิดเดียวครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับส่วนแสงเชิงน้อยลุกไล่ลุกไล่อุ้ยหมัดก็ไม่โดนครับแม่ขนาดเฉียวๆครับผู้ชายยังเสียวครับโอ้โหดูจังหวะเหวี่ยงหมัดนะครับหนักแรงจริงๆครับเอาลุยต่อครับแสงเชิงน้อยต่อยหมัดขวาเน้นไปที่หมัดกับแข้งด้วยแต่ตอนนี้นี่ปูซานต้องโต้บ้างครับเอาซ้ายมานี่ครับต้องรอจังหวะครับรอหมัดบวกครับแต่ดูแล้วนี่กดดันเลยครับแสงเชิงน้อยนี่เดินดีขยับเดินต่อก็เห็นเขาหนักด้วยครับไม่กล้าปะทะซึ่งหน้าเหมือนกันแล้วครับปูซานครับพยายามฉาบฉวยพยายามติดตัวครับก็ระวังหมัดของแสงเชิงน้อยเป็นพิเศษนะครับยาวๆถีบไว้ก่อนครับหมัดคอยดักไว้วงในยัดเข่าไปครับพยายามจะจับเทเอาจนได้เลยครับแสงเชิงน้อยปิดด้วยความแข็งแกร่งเลยนะครับลอยทั้งตัวไปเลยโอ้ยิงชนครับคราวนี้ดุดันเหลือเกินลุยต่ออุ้มล่างแล้วตีลัดแล้วเสียบแกเดินได้ยืดมากเลยเนี่ยโอ้ยยืนเรียกว่าเข้าสไตล์ครับเข้าสไตล์ไทยไฟครับบุกต่อไม่รอแล้วทุ่มมีครับโอ้เหมือนอุ้มไม่ขาลอยขึ้นมาแล้วก็ยกเทโอ้แบบนี้นักมวยล้มบ่อยๆนี่คนโดนทุ่มมีหมดแรงมาเยอะนะครับมันวูบแล้วแบบนี้ติดในแล้วครับตีไปยัดเข้าไปครับเข่าของแสนเชิงน้อยเล็กกว่าสั้นกว่าจะอาศัยลูกแข็งแรงแข็งแกร่งครับลูกบูครับเจอหมัดดักไว้ครับเจอหมัดดักไว้เอายังไงคืนดีต่อยหมัดคืนครับตะคุบวงในเสียบไปโดนตีคืนมาโอ้ชนแหลกนะครับตอนนี้เอาปูซานต้องโก้นี่ครับเอามีข่าวมาเมื่อสักครู่ได้ไปหมัดแล้วนะครับเอาวงในครับแข็งใจหน่อยครับปูซานโอ้เจอบทเจอบี้ครับด้านแสนเชิงน้อยก็มีแผ่วไปเหมือนกันครับเอาครับเดี๋ยวพักคู่เดี๋ยวกลับมาครับมาที่ไทยไฟลีกนะครับมาดูจังหวะโจมตีของทางด้านแสนเชิงน้อยครับดูครับลุกไล่ได้ดีจริงครับนี่จังหวะเตะเสียหลักไปครับทางด้านปูซานโอ้หมัดขวาหลังครับแล้วก็นี่ครับแข้งนี้กระโดดเตะแล้วก็หัวไปอีกทีครับดีว่ายังหลบได้อยู่จังหวะวงในครับโคดอัพใกล้ๆครับแม่เสียบเขาไปแล้วสอกครับก็พยายามโต้เรื่อยๆนะครับทางด้านปูซานโอ้เจอนี่ครับท่าทุ่มครับโอ้โหยังเหลืออีก1ยกนะครับเดี๋ยวดูว่าเกมการชกเนี่ยจะลงเอยอย่างไรใครจะเป็นผู้ชนะในที่สุดครับระหว่างปูซานประสาทหินวิมายกับแสนเชิงน้อยศรีสุริยันโยธินปูซานนี่อยู่ในฝ่ายมุมดำนะครับส่วนมุมขาวนี่เป็นแสนเชิงน้อยครับยกที่3ยกสุดท้ายครับคู่ที่3ของวันนี้นะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่27ครับอ่ะลุยกันต่อครับของหนักของแรงครับเดินประเคนเข้าหาเหมือนเดิมโอ้โหแกถีบเลยหน้าไปหน่อยครับโดนเทซะเลยแหมจับจังหวะไม่ถูกครับโดนหมัดทักจะย่อทักจะย่อเอาแล้วครับแม่แบบนี้เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งไปไหนโอ้โดนหมัดเลยเป๋ไปเลยครับเอายังมีลุ้นครับปูซานหมัดซ้ายแม่นๆโอ้รอจังหวะนี้อยู่นานเลยครับปูซานครับเพราะตอนแรกเป็นฝ่ายโดนเข้ากระทำครับเอาแสงเชิงซื้อแล้วเดินเข้าหาต่อลุยเข้าไปครับแสงเชิงดูอาวุธของปูซานนี่จริงๆก็ไม่ได้ว่าเสียเปรียบนะครับเอาครับยกนี้นี่ต้องมาเดินแล้วเจอแข้งขวาอีกต่อยหมัดนี่ครับซ้ายเริ่มจะเข้าซ้ายเริ่มจะทำงานขยับเข้าไปขยับเข้าไปแม่แล้วก็ซ้ายทีนึงชักจะยุบเหมือนกันครับแสงเชิงน้อยโอ้แสนเชิงที่เดินอยู่2ยกครับยกที่3ปูซานมาเดินบ้างครับแต่บีปี้หัวใจอีกแล้วโอ้โหยุ้งข้าวยุ้งข้าวลงลำตัวหมัดซ้ายไม่โดนกอดไว้ก่อนดีกว่าเสียวเหมือนกันแหละ
หน้าแดงไม่รู้ตำลึงไปหมดแล้วครับแสนเชิงน้อยโอ้ดูว่าปลายยก2นี่ทำท่าจะวูบไปเหมือนกันนะมาโดนหมัดสายย้อนนี่ครับซ้ายที่มาอีกแล้วแม่ปูซานหมัดซ้ายปูซานนี่ทีเด็ดอยู่นะเอาสับเข้าไปสอกมาอีกทีนึงโอ้ยก้มหลบแล้วกอดไว้ครับหน้าแค่แดงนี่ยังไม่แตกนะยังไม่มีเลือดใช่ไหมช่วยเช็คหน่อยครับยังครับเอาต้องเพิ่มวิญญาณเพชรฆาตกันครับปูซานอยากจะติดตาแฟนมวยครับจังหวะพลิกล็อกนี่อยู่ในมือแล้วนะครับจะทำได้ไม่ได้นี่ครับซ้ายเอายังมีหมัดเห็นอาการเห็นอะไรบางอย่างซ้ายทีไม่โดนโอ้โหแม่พอไม่โดนติดกันนี่กลายเป็นว่าแสนเชิงน้อยนี่ได้ใจเหมือนกันนะฮะหลบได้มีรวบเอาไว้ครับแสนเชิงเตะขวาเข้าไปครับปูซานขยับหมัดซ้ายไม่โดนครับโอ้จังหวะจะเข้าไปรวบครับแต่มีศอกครับปูซานปูซานเล็งแล้ว1 2มาติดกาดเล็งต่อครับเล็งต่อแบบใจเย็นครับนักฆ่าเลือดเย็นค่อยๆขยับกระชับพื้นที่เข้ามาต่อยไม่ต่อยเตะไม่เตะหมัดซ้ายไม่โดนครับแสนเชิงกอดดีกว่าต้องเอาตัวรอดเต็มที่ครับในยกสุดท้ายดูเรียวแรงดูจากภาษากายนี่หมดก๊อกไปแล้วนะครับนี่ครับหมัดขวาหลังนี่หยุดปูซานไม่ได้แล้วเอาครับซ้ายอีกทีนึงโอ้โดนเข้าลำตัวซ้ายอีกครับหมัดซ้ายจะพลิกหรือเปล่าต้องกอดไว้ก่อนครับรักกันนานๆโดยเฉพาะแสงเชิงครับผู้ชายครับรักเหลือเกินครับทุกคนนี้พยายามกอดพยายามเก็บปูซานเดินเข้าไปครับเจอแข้งมาก่อนยิ้มใส่ทีนึงแล้วยังไงเตะไม่เตะครับเตะไม่เตะต่อยไม่ต่อยแล้วนี่ครับหน้าระยะประชิดก็มีศอกสั้นๆครับลุยต่อครับปูซานเดินเข้าหาบ้าง1 2ปล่อยให้เขาเดินมาละหมดยกสุดท้ายครับโอ้ดูครับท้ายสุดครับก้มลงกราบครับความสวยงามของมวยไทยครับนี่บ้านเดียวกันด้วยนะครับจากโคราชครับนี่ครับใส่เสื้อดำมาเชียร์มุมดำแน่นอนครับบรรยากาศกองเชียร์แฟนๆของเราใน Beat Active ไบเทคบุรีแห่งนี้ครับโอ้สู้กันมาจนหยดสุดท้ายเลยครับคู่นี้ครับทั้งแสนเชิงแล้วก็ปูซานครับ3ยกนี่แสนเชิงน้อยทำได้ดีครับจังหวะยกขายกไม่โดนเลยไปก็เจอทุ่มครับดูครับโอ้โหยังเอาตัวรอดไปได้นะครับทางด้านปูซานมาดูจังหวะครับหัวแข้งแล้วซ้ายนี้ครับย่อไหมอ่ะเกือบหล่นนะพี่เอกนะโดนเข้าไปเต็มๆครับเข้าคางแล้วก็หลังจากนั้นนี่ปูซานก็พยายามจะประเดิดศึกให้ได้นะครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is black corner Busan from นครราชสีมาครับแม่ก็เป็น Busan ครับที่พลิกสถานการณ์ชนะไปได้ครับโอ้พักคู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาคอมวยหญิงห้ามพลาด